고싶다이런내가미워질만큼 อ, อ, อีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะเลิกประชุมวันนี้พี่มีเรื่องสำคัญมากที่พี่อยากจะบอกทุกคนวินภัทรเกริ่นพร้อมกับหันไปมองรอบๆห้องเมื่อเห็นทุกคนทำท่าอยากรู้เขาก็ส่งสัญญาณว่าจะพูดต่อถ้าพี่พูดไปแล้วไม่ถูกใจใครอันนี้พี่ก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะแต่พี่ก็มีเหตุผลบางอย่างที่คิดแบบเนี้ยถึงจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็เหอะแต่มันก็สำคัญมากพี่จำเป็นจะต้องบอกทุกคนที่จะเข้ามาทำงานกับพี่ให้รู้เอาไว้ยิ่งพูดก็ยิ่งน่าสงสัยทว่าวินภัทรก็ยังไม่เฉลยเสียทีบรรดานักศึกษาที่นั่งอยู่จึงพากันขมวดคิ้วบ้างก็หันมากระซิบกระซาบถามกันเองบ้างก็เฝ้ารอฟังที่วินจะพูดอย่างใจจดใจจ่อแต่ก็มีบางคนที่อยากรู้จนทนไม่ไหวนักศึกษาหญิงคนหนึ่งจึงถามเรื่องอะไรล่ะคะพี่เบรฟทำไมฟังดูน่ากลัวจังพี่ก็กำลังจะบอกอยู่นี่ไงแต่ไม่ต้องกลัวหรอกยังไงน้องก็ไม่เข้าข่ายอยู่แล้ววินภัทรหันไปทางน้องนักศึกษาคนนั้นยิ้มให้เธอเล็กน้อยก่อนที่เขาจะเฉลยออกมาในที่สุดด้วยสีหน้าและท่าทางที่ไม่สะทกสะท้านใดๆทั้งสิ้นพี่เกดกแค่ประโยคแรกคนที่นั่งอยู่ในห้องก็ฮือฮากันแล้วเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากจนต้องเอามาพูดไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องงานของชมรมตรงไหนกระนั้นทุกคนก็ยังรอฟังต่อไปว่าวินภัทรมีเหตุผลอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าเป็นพี่ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าคงจะทำงานด้วยกันยากหน่อยพูดตรงๆก็คือพี่ไม่อยากทำงานด้วยนั่นแหละเอาเป็นว่าถ้าใครรู้ตัวและรับไม่ได้ที่พี่คิดแบบนี้จะไม่สมัครเข้าชมรมพี่ก็ไม่ว่าอะไรนะวินภัทรยิ้มมุมปากดูเหมือนจะไม่แยแสสีหน้าแปลกๆของทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องด้วยซ้ำส่วนนักศึกษาที่นั่งอยู่ก็หันไปสำรวจรอบๆคล้ายกับจะดูว่าใครบ้างที่แสดงตัวว่าเข้าข่ายนี้แต่ก็คงไม่มีใครบ้าพอที่จะแสดงออกโธ่พี่ขนาดนั้นเลยเหรอนี่มันสมัยไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเลิกเหยียดเพศกันแล้วนะพี่เคยรักเกย์แล้วโดนเกย์ทิ้งยังไงอ่ะถึงได้เกย์ขนาดนี้นักศึกษาสาวคนเดิมประท้วงแม้ว่าเธอจะไม่เข้าข่ายแต่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่วินภัทรพูดดูจะเกินไปหน่อยสมัยไหนก็ช่างมันไม่เกี่ยวกับยุคสมัยไม่ชอบก็คือไม่ชอบที่ผ่านมาพี่ก็พูดแบบนี้แหละพี่บอกทุกคนแบบนี้ใครรับได้ก็มาทำงานด้วยกันใครรับไม่ได้ก็ไม่ต้องสมัครถ้าน้องรับไม่ได้พี่ก็ไม่บังคับน้องให้สมัครซะหน่อยพี่พูดชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วนะครับนอกจากน้องคนนี้แล้วมีใครอีกไหมที่รับไม่ได้ขอโทษนะพี่ก็เป็นของพี่แบบนี้แหละแต่พี่จำเป็นต้องบอกแต่เนิ่นๆเอาไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องมามีปัญหากันทีหลังวินภัทรถามพลางกวาดสายตาไปรอบๆห้องอีกรอบแววตาของเขาเป็นประกายความมั่นใจในตัวเองอย่างแรงกล้าเพราะคนอย่างเขาไม่เคยกลัวใครไม่เคยลงให้ใครในเรื่องที่เขาไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบแต่ถ้าอันไหนเห็นด้วยเขาก็จะเต็มที่เหมือนอย่างชมรมช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่เขาทำมาตั้งแต่อยู่ปี1จนถึงปี4ทว่าช่วงหลังๆที่เขามาเป็นประธานชมรมสมาชิกก็ลดน้อยไปพอสมควรทำไมพี่ไม่ติดป้ายประกาศไปตั้งแต่แรกล่ะคนเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาโคตรผิดหวังเลยพี่มีคนเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานนะคะพี่เบรฟชมรมพี่เนี่ยคนออกไปเยอะแล้วแล้วพี่จะทำให้มันสำเร็จได้ยังไงถ้าไม่มีคนช่วยไอ้เคนก็ต้องสมัครมันแล้วชมรมบ้าอะไรวะตั้งเงื่อนไขแบบนี้ก็มีด้วยหญิงสาวต่อว่าวินภัทรจบก็หันไปบอกเพื่อนข้างๆพลางทำท่าจะลุกหนีแต่คิมจีมุนก็รีบฉุดมือของเธอเอาไว้ก่อนไอ้วิงไม่ต้องมาสนใจหรอกฉันจะสมัครเป็นแน่ใจหรอว่าคินหญิงสาวหันมาถามเพื่อนด้วยสีหน้าไม่มั่นใจคิมจีมุนพยักหน้าจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืน
สายตาจับต้องไปที่คนที่ยืนอยู่หน้าชั้นแม้ว่าจะเป็นรุ่นพี่แต่เขาก็ไม่กลัวไม่แต่น้อยแน่นอนว่าวินภัทรก็หันมามองเขาด้วยเช่นกันเขารู้สึกได้ถึงความท้าทายจากแววตาบนใบหน้าหล่อใสนั้นได้ทันทีถ้าพี่กล้าพูดว่าพี่เกลียดเกย์ผมก็กล้าที่จะบอกพี่ว่าผมเป็นเกย์สิ้นเสียงของคิมจีมุนนักศึกษาที่มาสมัครเข้าชมรมช่วยเหลือสุนัขจรจัดก็หันมามองที่เขาเป็นตาเดียวกันแววตาของทุกคนบ่งบอกว่าไม่อยากจะเชื่อรวมทั้งวินภัทรด้วยเพราะหนุ่มหล่อสไตล์เกาหลีอย่างคิมจีมุนดูไม่เหมือนเกย์เลยแต่ก็อย่างว่าสมัยนี้ดูกันที่หน้าตาไม่ได้หรอกแต่ยังไงผมก็จะสมัครเพราะผมรักหมาผมอยากช่วยพวกมันและผมก็เชื่อว่าผมทำได้ที่สำคัญตำแหน่งประธานชมรมนี้ปีต่อไปมันต้องเป็นของผมผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเป็นเกย์ก็ทำเรื่องดีๆได้มีความสามารถไม่แพ้ผู้ชายแท้ๆแน่นอนเสียงฮือฮาดังอื้ออึงคิมจีมุนยิ้มมุมปากท้าทายประธานชมรมหนุ่มรุ่นพี่อีกฝ่ายดูจะอึ้งไปไม่น้อยแม้จะมั่นใจในตัวเองมากแค่ไหนแต่เมื่อเจอคนมั่นใจมากกว่าเขาก็รวนไปบ้างเหมือนกันแน่ใจเหรอวินภัทรถามกลับเขาจ้องหน้ารุ่นน้องที่เพิ่งมาใหม่อย่างสนใจถึงคิมจีมุนจะไม่ได้นั่งแถวหน้าแต่ก็อยู่ใกล้พอที่จะเห็นรายละเอียดสีหน้าและอารมณ์ที่ฉายออกมาชัดเจนแน่ใจครับตอนนี้บ้านผมมีหมาอยู่2ตัวบ้านผมไม่เคยขาดหมาผมเลี้ยงหมามาตั้งแต่จำความได้รู้วิธีดูแลพวกมันเข้าใจพวกมันพวกมันรักผมยอมรับให้ผมเป็นจ่าฝูงเพราะหมามันไม่เลือกหรอกว่าเจ้านายมันควรจะเป็นแบบไหนไม่ต้องเป็นชายจริงหญิงแท้ก็ได้หมามันรู้ครับว่าใครรักมันดูแลมันได้ไม่เหมือนคนบางคนที่ชอบตั้งเงื่อนไขไม่จำเป็นเจอรุ่นน้องตอกหน้าหงายอย่างนี้วินภัทรก็ชักจะหน้าตึงขึ้นมาบ้างแล้วหมาที่บ้านเป็นตัวผู้หรือเปล่าวะระวังมันจะเบี่ยงเบนเหมือนเจ้าของนะเว้ยจะมาช่วยงานชมรมนี้ก็คิดให้ดีๆซะก่อนหมาจรจัดน่ะมันก็มีชีวิตลำบากอยู่แล้วยังจะให้มันมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนให้มันลำบากมากกว่าเดิมหรือวะหมาเบี่ยงเบนน่ะคนเขาไม่อยากรับไปเลี้ยงหรอกนะเว้ยวินภัทรโต้ตอบอย่างเผ็ดร้อนพอกันบรรดาสมาชิกชมรมที่มาใหม่เริ่มรู้สึกได้ถึงบรรยากาศมาคุที่ชักจะบานปลายซะแล้วบางคนก็ชักจะไม่มั่นใจแล้วว่าชมรมนี้จะไปรอดเขียนเขาเป็นเกย์นะคะพี่บรีฟไม่ได้เป็นโรคติดต่อซะหน่อยจะได้ติดกันง่ายวิ้งประท้วงแทนเพื่อนพร้อมกับชักสีหน้าไม่พอใจพี่รู้ว่ามันไม่ใช่โรคติดต่อแต่มันมีผลด้านพฤติกรรมไงไม่เห็นหรอว่าเดี๋ยวนี้ตุ๊กแต๋วเยอะขึ้นเพราะไอ้พวกซีรีส์วายนั่นแหละตัวดีมันทำให้คนเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีรู้เปล่าไม่ดีตรงไหนอ่ะวิ้งถามสวนทันควันด้วยน้ำเสียงขุ่นห้วนก็มันผิดธรรมชาติไงอะไรที่มันผิดธรรมชาติมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละคำตอบของวินภัทรทำเอาวิ้งถึงกับอึ้งทว่าอารมณ์ที่อยากจะเถียงก็สะดุดกึกเพราะเธอดูออกว่าอีกฝ่ายไม่ยอมลงให้ง่ายๆแน่นอนเถียงไปก็คงไม่มีประโยชน์อีกอย่างก็เป็นรุ่นพี่ด้วยโอเคเคนฉันสนับสนุนให้แกสมัครฉันไม่ห้ามแกละฉันก็จะสมัครเหมือนกันเกลียดเกย์ดีนักใช่ไหมงั้นต่อไปเนี้ยก็ให้เจอเกย์มันทุกคนเลยเป็นไงให้มันอกแตกตายไปเลยไม่ต้องห่วงนะเคนฉันจะช่วยแกฉันจะสนับสนุนแกทุกอย่างแกต้องทำให้ผู้ชายทุกคนที่มันดูถูกแกยอมรับแกให้ได้นะเว้ยฉันเชื่อว่าแกทำได้แกเก่งอยู่แล้วตำแหน่งประธานชมรมปีต่อไปต้องเป็นของแกแล้วแกก็จะทำได้ดีกว่าไอ้พวกผู้ชายใจแคบด้วยใช่ไหมเคนวิ้งดูจะเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเพื่อนไม่น้อยเธอมองดูวินภัทรอย่างอาฆาตแววตามุ่งมั่นเสียยิ่งกว่าใครฉายวาบขึ้นเล่นเอาประธานชมรมคนปัจจุบันถึงกับร้อนร้อนหนาวหนาวไม่ทันไรเขาก็ถูกขู่จะเลื่อยขาเก้าอี้เสร็จแล้วเออฉันสัญญาเว้ยคิมจีมุนรับปากด้วยน้ำเสียงหนักแน่น
ขณะที่สายตาก็จับจ้องมองวินภัทรอย่างไม่ลดละเช่นกันเป็นครั้งแรกที่วินภัทรรู้สึกว่าเสียทีให้กับเกซะแล้วมันน่าเจ็บใจตรงนี้แหละแต่ครั้นจะไล่สองคนนี้ออกไปจากชมรมก็ทำไม่ได้แค่นี้เขาก็เสียเครดิตไปพอสมควรถ้าทำตัวเป็นเผด็จการคงไปกันใหญ่ก็ดีในเมื่อเตือนแล้วไม่ฟังวินภัทรจะทำให้เด็กปากดีคนนี้รู้สึกว่าไม่ควรจะมาท้าทายคนของเขาหมดดีแบบนี้เขาจะทำให้เด็กสองคนนี้ลาออกจากชมรมแทบไม่ทันเลยไปดูเมื่อซีรีส์ตอนแรกออกอากาศจบลงเสียงปรบมือและโห่ร้องของคนในห้องก็ดังขึ้นทุกคนดูยิ้มแย้มและมีความสุขกับผลงานอย่างมากแม้จะใช้เวลาถ่ายทำและตัดต่อในเวลาไม่ถึงเดือนแต่ผลงานก็เป็นที่น่าพอใจแต่ก็เล่นเอาทีมงานแทบไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียวเท่าที่อ่านจากคอมเมนต์ของคนดูถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ของการตอบรับค่อนข้างดีก่อนหน้านี้มีหลายคนกังวลว่าการมีผมอยู่ในเรื่องอาจไม่เป็นผลดีเท่าไหร่แม้จะผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่กระแสต่อต้านก็ยังเหลืออยู่ทว่าบทบาทใหม่ของผมในซีรีส์วายดูเหมือนจะช่วยลดความรู้สึกต่อต้านได้มากพอสมควรแฟนคลับกลุ่มสาววายและกลุ่มเพศหลากหลายให้การตอบรับดีมากช่วยให้ผมคลายกังวลและหายใจคล่องคอขึ้นโคตรดีเลยพี่ตอนถ่ายอ่ะมันก็สนุกแล้วนะแต่พอดูของจริงสนุกกว่าอีกอ่ะเวลาพี่วินเล่นบทน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ดูน่ารักอีกแบบนะคะพี่ผมไม่เคยเห็นพี่เล่นบทแบบนี้เลยฟังใจหันมาชื่นชมผมเธอคือคนที่เล่นบทเป็นวิงหรือเพื่อนของเคนซึ่งก็คือคิมจีมุนนั่นเองคำชมของเธอเล่นเอาผมอดยิ้มเขินไม่ได้เพราะตั้งแต่นั่งดูมาจนจบตอนหลายคนก็คอยชมผมตลอดว่าเล่นได้ดีสามารถทิ้งบุคลิกจริงจังขึงขังมาเล่นบทคอมเมดี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อไม่เท่านั้นยังเปลี่ยนจากบทวัยทำงานมาเป็นหนุ่มมหาลัยได้อย่างไม่เคอะเขินอีกด้วยแหมพี่ก็ไม่ใช่คนซีเรียสอะไรขนาดนั้นอีกอย่างพี่ก็เคยเป็นเด็กมหาลัยมาก่อนเพิ่งจบมาไม่กี่ปีเองทำไมจะเล่นไม่ได้ผมหัวเราะร่วนก่อนจะหันไปชมกึ่งแซวคนนั่งข้างๆบ้างแต่คนนี้ก็เล่นดีใช้ได้เลยนะถ้าไม่บอกว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยพี่นึกว่าเป็นนักแสดงมืออาชีพซะอีกจีมุนยิ้มเขินๆผมเอามือลูบผมของเขาเบาๆอย่างเอ็นดู My teacher is great ครูผมเก่งอะครับจีมุนชมกลับครูของเขาก็คือผมนี่แหละเพราะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมคอยสอนเขาทุกวันทั้งเรื่องบทและเรื่องภาษาไทยตั้งแต่เล่นเรื่องนี้มาเขาพูดไทยได้คล่องจนแทบไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเลยแหมๆๆหวานทั้งในจอและนอกจอเลยนะคะฟังใจแซวและทำเสียงล้อเลียนผู้กำกับทีมงานและนักแสดงคนอื่นๆก็พากันแซวไปด้วยทุกคนรู้กันหมดแล้วว่าผมกับจีมุนเป็นแฟนกันทั้งนอกจอและในจอตอนแรกพี่ก็กลัวกระแสต่อต้านเหมือนกันนะแต่พี่ว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนี่แค่ตอนแรกคนยังตอบรับดีขนาดนี้เลยพี่ว่าตอนที่2 3 4คนดูน่าจะชอบพี่เบรฟกันเยอะแน่ๆลองอ่านดูคอมเมนต์สิทุกคนประทับใจการเปลี่ยนบทบาทของวินกันทั้งนั้นเลยพี่แมนเอ่ยชมบ้างเขาเป็นผู้กำกับรุ่นใหม่ที่ผมยังไม่เคยทำงานด้วยมาก่อนแม้จะอยู่ในวงการก็ไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งชื่อของเขาทว่าพอได้ทำงานด้วยกันครั้งแรกผมก็นับถือและชื่นชมในความเก่งของผู้กำกับคนนี้มากทีเดียวเขาเรียนการผลิตภาพยนตร์มาจากอเมริกาจึงได้เทคนิคอะไรดีๆมาใช้ในเรื่องนี้เยอะเลยวันนี้พี่แมนเปิดบ้านให้พวกเรามาดูซีรีส์วายเรื่องนี้กันที่บ้านมีอาหารเลี้ยงพวกเราด้วยซีรีส์เรื่องนี้พวกเราตั้งชื่อว่าเกลียดเกย์กินไข่เกลียดวายกินน้ำแกงชื่อภาษาอังกฤษก็คือ I hate loving youthe series ซึ่งจีมุนเป็นคนคิดให้ออกอากาศทางไลน์ทีวีทุกวันเสาร์ตอน 20:00 มีทั้งหมด4ตอนด้วยกันไม่ยาวมากนักเพราะคนทำต้องการดูผลตอบรับจาก4ตอนแรกก่อนถ้าผลตอบรับดีก็จะมีภาคต่อไปในเรื่องนี้ผมรับบทเป็นเบรฟเขาเป็นนักศึกษาหนุ่มปี4คณะสัตวแพทย์และประธานชมรมช่วยเหลือสุนัขจรจัดประเด็นที่น่าสนใจคือเขามีปูมหลังฝังใจเกี่ยวกับเกย์เรื่องก็มาจากที่พ่อของเขาเพิ่งมาเปิดเผยที่หลังว่าเป็นเกย์และทิ้งแม่ไปกับผู้ชายคนหนึ่ง
ขาจึงเกลียดเกย์มาตั้งแต่นั้นเมื่อเคนเข้ามาในชมรมและประกาศตัวชัดเจนว่าเป็นเกย์การกระทะกันแบบพ่อแง่แม่งอนก็เปิดฉากขึ้นอย่างเผ็ดร้อนทว่าก็น่ารักน่าเอ็นดูตามประสาซีรีส์ในแนวนี้พี่บอสซื้อได้ยายเรื่องนี้มาไว้เป็นปีๆแล้วเขาเคยชวนผมเล่นแต่ตอนนั้นผมปฏิเสธไปอย่างไม่ใหญ่ดีจนกระทั่งเกิดเรื่องอื้อเฉาจีมุนจึงพาผมมาคุยกับพี่บอสอีกครั้งเพราะเขามีความคิดเห็นคล้ายกับพี่บอสว่าการเล่นซีรีส์วายน่าจะช่วยเปลี่ยนภาพลักษณ์ผมได้ผมใช้เวลาราว 2-3 วันจึงตัดสินใจรับเล่นเพราะตอนแรกผมกลัวว่าข่าวอื้อเฉาของตัวเองจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าเกิดซีรีส์ออกมาแล้วโดนต่อต้านคนลงทุนทำคงแย่แต่พี่บอสก็พยายามโทรมาหาและให้กำลังใจบ่อยๆเขาเชื่อมั่นว่าผมจะเล่นบทนี้ได้คนจะยอมรับในความกล้าหาญของผมที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเล่นบทนี้ทั้งที่เมื่อก่อนมีข่าวแย่ๆกับเกย์ในวงการมาตลอดก็อย่างที่พี่ว่านั่นแหละบทนี้จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของวินไปเลยถ้าวินเปลี่ยนจากคนเกลียดเกย์มาเล่นซีรีส์วายได้เนี่ยคนเขาก็ต้องแปลกใจและอยากรู้เป็นธรรมดาแหละเดี๋ยวรอดูผลตอบรับจาก EP หน้าอีกทีนะถ้าผลตอบรับออกมาเป็นบวกพี่ว่าจะให้วินสัมภาษณ์ออกสื่อบ้างออกคู่กันกับจีมุนเลยดีไหมพี่บอสถามพลางมองผมกับจีมุนสลับกันไม่แน่ใจนะพี่ผมทำหน้าแย่เพราะช่วงที่ผ่านมาผมโดนสื่อเล่นงานหนักทั้งเรื่องเกลียดเกย์และเรื่องฟ้าใสถึงผมจะไม่ได้ดังมากแต่ก็มีคนด่าทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะคนชอบข่าวแบบนี้แชร์ถึงไหนถึงกันถึงไม่รู้จักก็หาข้อมูลได้ไม่ยากว่าผมเป็นใครเฮ้ยลองดูหน้าเอางี้ละกันเดี๋ยวพี่ให้ทีมงานทำสกู๊ปสัมภาษณ์แล้วเอาขึ้น YouTube ก่อนดีไหมยังไม่ต้องให้คนอื่นมาสัมภาษณ์หรอกถ้ากระแสดีค่อยว่ากันอีกทีไม่แน่นะพี่ว่าต้องมีคนสนใจชวนไปออกงานคู่บ้างละวินจะได้มีงานไงพี่บอสพยายามคิดหาวิธีให้ผมชื่นชมแกตรงนี้แหละพี่บอสเป็นคนคิดบวกและไม่เคยหยุดคิดหาหนทางที่จะทำงานให้สำเร็จถ้าวิธีนี้ไม่ได้ผลก็หาวิธีอื่นไม่มีคำว่ายอมแพ้หรือจะไม่ลองทำชีวิตมันต้องเสี่ยงบ้างไม่อย่างนั้นก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆลองดูก็ได้พี่ขอบคุณนะครับพี่บอสผมยิ้มอย่างซาบซึ้งใจช่วงนี้ผมไม่มีงานเข้ามาเลยนอกจากซีรีส์เรื่องนี้ทำให้ขาดรายได้ไปพอสมควรถ้าขืนเป็นแบบนี้ไปอีกสักเดือน2เดือนผมคงแย่ตอนนี้แม่ก็เริ่มจะเป็นห่วงผมแล้วไม่เป็นไรช่วยกันพี่บอสยิ้มจริงใจคิดๆไปผมก็รู้สึกผิดเมื่อก่อนผมเกลียดเกย์มากทำท่ารังเกียจเขาสารพัดแต่พอตกอับผมก็ได้เกย์อย่างพี่บอสนี่แหละที่มาช่วยชีวิตไว้จะว่าไปซีรีส์ที่ผมรับเล่นมันก็ช่างตรงกับชีวิตผมเหลือเกินเกลียดเกย์กินไข่เกลียดวายกินน้ำแกงเวลาพี่วินกับพี่จีมันไปออกงานหนูไปด้วยได้ไหมพี่ฟังใจแกล้งถามพี่บอสเป็นเชิงหยอกเล่นชนีอยู่มึงจะโผล่ไปทำไมวะนี่มันซีรีส์วายนะมึงขืนชนีโผล่ไปเดี๋ยวก็จะโดนแฟนคลับเขาไล่กลับบ้านเอาหรอกพี่แมนถือโอกาสตอบแทนพี่บอสเองเขาพูดจาผงผางแบบนี้แหละส่วนมากผู้กำกับที่ผมเจอก็มักจะสไตล์นี้แต่ในเรื่องหนูเล่นเป็นเพื่อนเคนนะพี่หนูช่วยเคนตั้งเยอะนะไม่งั้นน่ะเคนไม่ได้กับพี่เบฟหรอกถ้าไม่มีหนูฟังใจเถียงเราคนขำก็เอาสิถ้ามึงอยากลองก็ไปดูแล้วกันแต่กูว่าไม่มีใครก็สนใจมึงหรอกสาววายน่ะเขาไม่ชอบให้มีชนีอยู่ใกล้คู่จิ้นของเขาเว้ยพี่แมนตอบไม่จริงจังนักคนที่นั่งอยู่พากันหัวเราะไม่นานเรื่องสนทนาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้เป็นหลักจนกระทั่งเกือบ5 ทุ่มคนที่มาก็เริ่มทยอยกลับผมกับจีมุนก็เตรียมตัวจะกลับเช่นเดียวกันเราสองคนเดินไปร่ำลาผู้ใหญ่ทุกคนไม่ลืมให้กำลังใจผมอีกครั้งดูเหมือนใครๆก็เป็นห่วงผมมากทีเดียวเมื่อรู้ว่ายังมีคนห่วงใยผมก็รู้สึกอบอุ่นใจและมีกำลังใจมากขึ้นเราสองคนขอตัวออกไปเมื่อร่ำลาครบทุกคนแล้วฟังใจตามมาด้วยเพราะผมอาสาว่าจะขับรถไปส่งเธอที่บ้านไม่ถึงกับเป็นทางผ่านแต่ก็ไม่ไกลกันมากนักขณะที่นั่งรถออกมาด้วยกันฟังใจก็หันไปคุยกับจีมุนซึ่งนั่งอยู่เบาะหลังพี่จีมุนฟังใจกับเพื่อนว่าจะไปเที่ยวเกาหลีเดือนหน้าน่ะพี่จีมุนไปด้วยกันไหมเผื่อจะเป็นไกด์ให้พวกเราด้วยไงตอนนี้ยังไม่มีไกด์เลยอ่ะผ
ผมรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่ฝังใจไม่ชวนผมแม้ว่าจะเป็นการชวนตามมารยาทก็ตามทีกระนั้นผมก็พยายามไม่สนใจมากนักจะไปวันไหนอ่ะเดือนหน้าพี่จะกลับไปเรียนแล้วจิมุนถามเมื่อผมมองผ่านกระจกหลังก็เห็นสีหน้าเขาดูเรียบๆ8ถึง13ช่วงนั้นพี่บินกลับเกาหลีได้ยังอ่ะพี่กลับวันที่10เหรอแล้วพี่บินไปด้วยหรือเปล่าคะคราวนี้ฝังใจเปลี่ยนมาถามผมบ้างดูก่อนถ้าไม่มีงานก็จะไปผมตอบเสร็จก็หันมาสนใจกับการขับรถต่อหรือคะฟังใจพูดแค่นั้นก็หันกลับไปคุยกับจิมุนต่อพี่จิมุนพักสักวันก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปเที่ยวงั้น12 13พี่จิมุนไปเที่ยวกับพวกเรานะหรือว่าพี่จิมุนมีอะไรต้องทำหรือเปล่าไม่น่ามีนะน่าจะไปได้จิมุนแบ่งรับแบ่งสู้ดีเลยงั้นพี่จิมุนช่วยคิดที่เที่ยวให้พวกเราหน่อยนะคะพอดีพวกเราไปกันเองอะไม่ได้ไปทัวร์ตอนนี้ยังวางแผนในครอบเลยว่าจะไปไหนกันบ้างพรุ่งนี้เราจะโทรมาปรึกษาพี่จิมุนอีกทีได้หรือเปล่าอะได้จิมุนรับคำพลางยิ้มขอบคุณค่ะพี่จิมุนใจดีจังฟังใจยิ้มหวานให้กับคนรักของผมซึ่งนั่งนิ่งและไม่แสดงอารมณ์ใดๆมากนักที่จริงผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะสังเกตขนาดนั้นหรอกแต่ก็รู้สึกได้ว่าผู้หญิงคนนี้มักยิ้มแปลกๆให้กับผมหรือจีมุนบ่อยๆถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเธอมักจะเข้าหาและสนิทกับจีมุนมากกว่าคงเป็นเพราะวัยใกล้เคียงกันแต่ไม่รู้สิผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมรู้สึกแปลกๆ